ผมพูดยาวเกินไปแล้วก็ตะเบงเสียงก็ไม่ตะเบงได้ยังไงเพราะมันอยู่ไกลถึงฮ่องกงต้องตะเบงเสียงไปถึงมันน่ะพี่น้องครับตอนนี้ถ้าใครมียาดีนะที่ไม่เกี่ยวกับสารพิษนะผมอยากรับทานแล้วหายนะแล้วเราจะมียาจากสวีเดนมาวันพรุ่งนี้ให้ผมรอราวๆ 5:00 นจะเอามากลั้วคอผมเข้าใจว่าจะต้องทำอะไรที่คอผมสักอย่างนะถ้าผมตอนนี้พูดเสียงดังฟังชัดนะผมปราศัยเนี่ยสนุกมากเลยแต่ว่าตอนนี้คิวผมเนี่ยมากจริงๆคาดว่าเดินทางไปพูดตามที่ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมานะครับพี่น้องเล่าโปรแกรมหยาบๆพรุ่งนี้ตอนค่ำที่อรัญประเทศไปแน่นอนพี่น้องเรียกร้องมานานแล้วตอนเช้าก็จะไปคุยกับคุณเซนสักหน่อยครับพี่น้องตอนเช้าคุณเซนอาจจะตกใจว่ามาอะไรอาจารย์มาไม่มาตามหาคนสองคนเห็นว่ามาหลบซ่อนอยู่ที่นี่อ่ะไม่ใช่มาเกี่ยวเขาพระวิหารเลยพรุ่งนี้วันที่20เนี่ยพูดที่อรัญประเทศโดยผมวีระสมความคิดเทิดภูมิใจดีรังออเคสตราแล้วก็ประทีปขจัดพานแล้วก็มีน้องๆไปช่วยกันหลายคนชุดขนาดกลางไปแต่วันมะรืนเนี่ยผมไม่ได้กลับมาอีกบ่าย2 โมงผมมีการบรรยายเขาอยากฟังผมไปบรรยายมหาวิทยาลัยเก่าผมราชภัฏนครสีมาเวลาบ่าย2พี่น้องโคราชวันศุกร์นะ21เวลาบ่าย2 โมงวิทยุชุมชนขึ้น 92.00 ช่วยประกาศหน่อยผมจะกลับไปเยี่ยมมหาลัยเดิมผมนะครับแล้วก็จะไปบรรยายที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ15 ชั้นอย่าไปหาชั้นไหนนะครับอยู่ชั้น 3นะครับพี่น้องวันบ่าย2วันมะรืนหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้น23ไปพูดที่กำแพงเพชรครับพี่น้องหลังจาก23กำแพงเพชรแล้ว29นครสวรรค์ครับพี่น้องนครสวรรค์30นครศรีธรรมราชครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่น้องจะเห็นผมมาปราศัย18:00 น.บ่าย3ตี1ตี2จะลากสังขารด้วยเสียงแผบมาพบพี่น้องจะได้ตาค้างทุกท่านนะครับพี่น้องวันนี้จะพูดอะไรดีเพราะว่าเสียงไม่มีแล้วก็จะพูดว่าฟังคดีความของคุณสนธิแล้วเนี่ยผมทำใจได้เพราะในหลักของการต่อสู้ตามหลักศาสนาธรรมเนี่ยต้องแพ้ก่อนจึงชนะครับพี่น้องถ้าคนเราไม่รู้จักแพ้ก็ไม่รู้ความหมายของคำว่าชนะไม่ใช่มาเตอร์กระบวน25พฤษภาคมวันรุ่งขึ้นสมัครลาออกชนะเลยนี่ไม่ใช่ต้องรู้จักแพ้เพื่อสู่ชัยชนะของประชาชนและประเทศชาติใช่ไหมครับพี่น้องผมมานั่งนึกเห็นใจแกนนำคุณสนธิอมเลือดมหาจำลองพี่พิภพพี่รู้จักผมเนี่ยอมทุกข์มีความทุกข์ว่าทำอย่างไรจะทำให้สื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดของภาคประชาชนเพิ่งเกิดมา2 ปี49 50 51 2 ปีกว่าๆเนี่ยอยู่รอดเพื่อเป็นสื่อของประชาชน ASTV ผมทำยังไงผมจึงเกิดเป็นทุกข์แล้วเมนเจอร์ผู้จัดการออนไลน์คนอ่านมากที่สุดในโลกวันที่พิพากษาทักษิณ21 ตุลาคมเนี่ยชั่วโมงเดียวอ่าน 50,000 ชั่วโมงที่2 50,000 ตอนนี้อ่านไปแล้ว 120,000 คนครับพี่น้อง
ผมเห็นคุณสนธิพูดแล้วผมรู้สึกว่ามานั่งนึกปล่อยไปเถอะถ้าคน15ล้านเนี่ยไม่มีปัญญาเอาเอสทีวีไว้เนี่ยก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปยกประเทศให้เขาเลยผมว่าคน14-15ล้านที่ดูทีวีอยู่ดูอะไรอยู่เนี่ยจะเอาสื่อทุกช่องมาเพื่อแข่งขันประชันโฉมกับสื่อที่มีอยู่โทรทัศน์ช่องต่างๆต่อสู้กันทางรากฐานทางความคิดเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยขบวนการของประชาชนจะดำรงอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องถ้าประชาชน15ล้านคนค้ำจุนระบบสื่อสารมวลชนที่เรียกว่าสื่อเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศที่เรียกว่าเชนสู่การเมืองใหม่เนี่ยเอาไม่อยู่แหละแล้วเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องมือขนมครกใช่ไหมเป็นเครื่องมือกาแฟใช่ไหมไม่ใช่โทรศัพท์ใช่ไหมไม่ใช่วิทยุใช่ไหมยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นสื่อเหล่านี้เนี่ยต่อไปเอสทีวีต้องเป็นสื่อช่องของมหาชนและประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมครับพี่น้องผมไปดูหมอมาแล้วเขาบอกว่าผมควรทำอาชีพอะไรวะดูอาจารย์จะต้องปราศัยไปอีกยาวมากวะยาวขนาดไหนวันนั้นมาบอกแล้ววันที่178ก็กลับตัวเลขก็จะรู้ว่าผมต้องปราศัยไปอีกกี่วันใช่ไหม871วันแล้วก็บอกว่าหลังจาก871วันเนี่ยผมจะไปเป็นส.ส.ต่อจะลงผู้ว่ากรุงเทพใช่ไหมหมอบอกว่าอย่าลงเลยอย่าลงอย่าลงอย่าลงนะแล้วผมก็ถามหมอว่าจะให้ผมเป็นอะไรเป็นนักวิเคราะห์ข่าว ASTV ยามสงบครับพี่น้องพี่น้องต้องการผมไปออก ASTV วิเคราะห์ข่าวทุกวันไหมครับประเภททุบโต๊ะทุกวันต้องการไหมครับพี่น้องแต่หน้าเศร้าไม่รู้ว่า ASTV จะอยู่ถึงมันนั้นหรือเปล่าถึงไม่ถึงครับพี่น้องโอ้ยให้สมัคร200บาท200บาทเขาส่งข้อความ ASTV New มาด่วนสนธิล้มละลายว่ะเอ้าเพิ่งสมัครไปทำไมล้มละลายว่ะเพิ่งสมัครไปเดือนเดียวทำไมล้มละลายอ่ะก็ยังไม่ได้เก็บเงิน200 200นี่ยังไปบอกว่าที่บ้านมีลูก5คนนะแล้วสามีภรรยามี7เครื่องนะลูกๆเพื่อความกันประหยัดครอบครัวเราสมัครคนเดียวก็พอเนาะแล้วก็ฝาดกันดูว่ะดูข้อความพอเสียงสัญญาณส่งข้อความข่าวมาขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิตกวันละไม่ถึงสลึงครับพี่น้องคนละไม่กี่ตังค์ครอบครัวผมเนี่ยสมัครทุกคนเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เปิดดูเพราะว่าลืมไปเสียค่าโทรศัพท์มันตัดครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้อยากจะขอบคุณพันธมิตรชลบุรีที่ออกปฏิทินว่าชาวชลบุรีสนับสนุนการเมืองใหม่ครับพี่น้องแจกไปทั่วชลบุรีเลยแสดงว่าพี่น้องชลบุรีในนามพันธมิตรเนี่ยเล็งเห็นว่าผลสุดท้ายของการต่อสู้ที่ยั่งยืนมั่นคงที่สุดคือการเมืองใหม่ชัยชนะเนี่ยเป็นชัยชนะชั่วคราวแต่เราไม่สามารถสร้างการเมืองใหม่และเปลี่ยนความคิดคนได้เนี่ยระบบนั้นล้มเหลวใช่ไหมครับพี่น้องผมถามพี่น้องก่อนตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังนักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยต่างๆบอกว่าขณะนี้เกิดวิกฤตการเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอาจจะรุนแรงกว่าปี2540ผมถามพี่น้องว่าวิกฤตของสังคมไทยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตคนถามก่อนที่มาชุมนุมวันนี้เนี่ย
เพราะวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตคนวิกฤตคนคนมันไม่มีคุณธรรมพอไปเป็นนักการเมืองโกงชาติแล้วก็เข็นฆ่าประชาชนเป็นรัฐบาลขาดความชอบธรรมมันไม่อับอายเลยหน้ามันหนามากกว่าเปลือกโลกอีกไอ้เบื้องนั่นน่ะ